สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมเมนต์น่ารักน้องปีใหม่เมื่ออยู่กับสงกรานต์อาการก็จะประมาณนี้เกิดมาเพื่อเป็นที่รักของทุกคนจริงๆสำหรับน้องปีใหม่ไม่ว่าจะคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนและคุณพ่อสงกรานต์เตชะนรงค์รวมถึงพี่ๆแฟนคลับล่าสุดน้องปีใหม่ก็กลับเขาใหญ่ไปเยี่ยมป้าป๋าสงกรานต์และคุณปู่คุณย่าก่อนจะมีภาพคลิปน่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ชมโดยสงกรานต์ได้เผยภาพกิจกรรมยามว่างกับลูกสาวและหลานสาวน้องโคโมพร้อมระบุแคปชั่นว่าจับริงใส่กระด้งซึ่งเป็นอีกมุมน่ารักของน้องปีใหม่ที่ได้เจอทุกครั้งที่ไปเขาใหญ่เป็นเด็กแมนๆเตะบอลกันทำเอาแฟนๆเห็นแล้วก็อดจะยิ้มตามไม่ได้จริงๆโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าวันที่รอคอยมาแล้วค่ะน่ารักค่ะน่ารักมากค่ะสาวน้อยทั้งสองคนร่าเริงสดใสมากค่ะคุณปู่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่เห็นหลานๆเล่นสนุกกันน่ารักพี่ปีน้องโคโมภาพน่ารักมากค่ะชาวเน็ตกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณครับ